ิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังว่าการวางระเบิดขนาดนี้เนี่ยเป็นยังไงดูเสมือนหนึ่งว่าบ้านเราไม่มีขื่อไม่มีแปรใครอยากทำอะไรก็ทำใครอยากจะระเบิดที่ไหนก็ระเบิดมันเป็นระบบสัมปทานไงคะพอมันเป็นระบบสัมปทานเนี่ยกรรมสิทธิ์ทั้งหมดมันก็เป็นของเอกชนหากเราดูแล้วเราเกิดไม่อยากจะเดินหน้าต่อเราก็ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องให้สัมปทานแก่ผู้ใดแล้วตกลงประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศยังไงแล้วก็รอได้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไม่ให้มีคนได้รับผลกระทบชุมชนชาวบ้านผมถามว่ารอ3เดือน6เดือนเนี่ยรอไปเพื่ออะไรเราจะพิสูจน์ทราบอะไรเรื่องที่ว่าจะรอได้หรือรอไม่ได้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องรอนานแค่ไหนแล้วผ่านไปแล้ว7ปีนะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยสวัสดีครับความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาความรุนแรงเป็นปัญหาทำให้สังคมต้องหาทางออกโดยการพูดคุยแรงที่สุดคือการถกเถียงอย่างน้อยขอให้เถียงกันให้รู้เรื่องแม้ว่าท้ายที่สุดนะครับจะคิดจะเห็นไม่ตรงกันแต่การอยู่บนเวทีเดียวกันก็สามารถที่จะทำให้คุณผู้ชมประชาชนสามารถที่จะเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อที่จะนำไปสู่การตัดสินใจว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างได้เป็นอย่างดีครับเรื่องของสัมปทานปิโตรเลียมนั้นเป็นประเด็นที่มีการตั้งคำถามกันมาแล้วก็ร้อนที่สุดในช่วงเวลานี้ว่าควรจะมีการเดินหน้าไปอย่างไรฝ่ายหนึ่งก็มองบอกว่าช้าเกินไปถ้าหากเราไม่รีบจะทำอะไรฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเราสามารถที่จะรอได้ซึ่งที่ผ่านมานั้นมีผลกระทบจากระเบิดจากการสำรวจมีหลายๆอย่างที่คิดว่าจำเป็นจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเดินหน้าบางมิติก็มองว่าเรามีน้ำมันเพียงพอเรามีทรัพยากรเพียงพอไม่จำเป็นจะต้องรีบบางมิติก็มองว่าช้าเกินไปจะไม่ทันการครับสองเรื่องนี้รับรองว่าจะมีการถกเถียงกันอย่างเต็มรูปแบบในเวทีแห่งนี้ครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาการถกเถียงปัญหาแบบนี้มักจะกลายไปสู่การคุยแบบพูดกันคนละทีซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เถียงให้รู้เรื่องสองฝ่ายจะมาพูดคุยกันวันนี้ได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับคุณรสนาโตศิตระกูลนะครับและได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมนะครับคุณสิริจิรพงษ์พันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทั้งสองท่านเต็มรูปแบบกับข้อมูลในการที่จะนำเสนอพร้อมกับเอกสารด้วยนะครับและในฝ่ายวิชาการนะครับวันนี้ประเด็นข้างเคียงจะมาให้มุมมองนะครับได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิจัยการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจจากTDIนะครับอาจารย์เด่นๆนิคมบริรักษ์แล้วก็นักวิชาการอิสระด้านพลังงานนะครับอาจารย์มนูสิริวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับวันนี้เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจแล้วถ้าหากการดำเนินรายการนั้นไม่เป๊ะไม่เคร่งครัดก็อาจจะทำให้หลายฝ่ายมองว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเราอาจจะไม่เคร่งครัดในเรื่องของเวลาที่เท่ากันแต่ว่าประเด็นผมขออนุญาตที่จะทวนนะครับว่าจะไปตามแนวทางดังนี้นะครับ1ต้องเดินหน้าหรือว่ารอได้2นะครับเราขาดแคลนหรือว่าเรามีเพียงพอ3นะครับแบ่งปันผลผลิตหรือว่าสัมปทานและ4ท้ายที่สุดถ้าเดินหน้าจะทำยังไงแล้วถ้าหยุดควรจะทำอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ทั้ง2ฝ่ายจะต้องช่วยกันคิดเพื่อประเทศชาติแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มต้นในวันนี้ไปติดตามประเด็นต้นเรื่องก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการสนทนากันครับก๊าซธรรมชาติที่ใช้เติมในรถยนต์ส่วนใหญ่มาจากอ่าวไทยนะคะจากการที่ให้บริษัทเอกชนสำรวจและผลิตขึ้นมาในระบบที่เรียกว่าระบบสัมปทานซึ่งไทยก็ใช้มานานหลายสิบปีจนเกิดคำถามที่ว่าระบบอื่นจะให้ผลประโยชน์กับประเทศดีกว่าหรือไม่อย่างเช่นระบบการแบ่งปันผลผลิตหรือระบบการว่าจ้างผลิตค่ะหากจะให้สิทธิ์เอกชนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแบ่งกว้างๆได้2รูปแบบคือแบบสัมปทานและแบบสัญญาระบบสัมปทานคือการให้สิทธิ์เอกชนสำรวจและผลิตโดยจำกัดพื้นที่และเวลาเมื่อผลิตได้เป็นสิทธิ์ของผู้รับสัมปทานที่จะขายแต่มีกฎหมายมาควบคุมเช่นก๊าซธรรมชาติใช้ราคาปากหลุมที่กำหนดโดยรัฐน้ำมันดิบใช้กลไกราคาตลาดโลกส่วนภาวะไม่ปกติรัฐมนตรีพลังงานสามารถสั่งห้ามส่งออกได้สำหรับการให้สิทธิ์แบบสัญญาแบ่งเป็น2วิธีการคือระบบแบ่งปันผลผลิตหรือ PSCประเทศเจ้าบ้านจะเป็นผู้กำหนดการผลิตปิโตรเลียมโดยมีเงื่อนไข
คือรัฐต้องเข้าไปควบคุมตรวจสอบทั้งหมดโดยแนวทางที่ปฏิบัติกันคือตั้งองค์กรรัฐใหม่ที่ไม่ใช่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อรองรับการบริหารในระบบหรือบางแห่งเข้าถือหุ้นในบริษัทที่สำรวจและผลิตแล้วรัฐยังเป็นผู้กำหนดสัดส่วนการแบ่งผลผลิตที่ได้รวมถึงราคาขายแต่การบริหารจะทำได้ดีหากฝ่ายรัฐมีความสามารถและขยันเราต้องตรวจสอบบริษัทอย่างใกล้ชิดให้มีความโปร่งใสปราศจากคอร์รัปชันเราเงื่อนไขสัญญาแต่ละโครงการต้องเจรจาเฉพาะกับใครคนหนึ่งหรือรัฐบาลขณะที่อีกลักษณะคือสัญญาจ้างผลิตโดยให้ค่าจ้าง service contract และให้สิทธิ์ทั้งหมดเป็นของเจ้าบ้านนั่นเป็น3รูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ไทยเลือกใช้ระบบสัมปทานมาโดยตลอดและล่าสุดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เปิดเชิญชวนให้เอกชนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่21จำนวน29แปลงเป็นการเปิดสัมปทานในแบบ Thailand 3 Plus ที่เรียกผลประโยชน์มากขึ้นจากผู้รับสัมปทานเช่นสนับสนุนเงินเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยแต่ละแปลงที่ได้สัมปทานจะต้องเสนอเงินไม่น้อยกว่าปีละ1ล้านบาทในช่วงสำรวจและถ้าสำรวจพบแหล่งก๊าซเพิ่มเงินไม่ต่ำกว่าปีละ2ล้านบาทเงินให้เปล่าในการลงนาม10ล้านบาทในทุกแปลงยกเว้นแปลงในทะเล3แปลงที่เคยเจาะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติได้กำหนดไว้ที่แปลงละ100ล้านบาทนอกจากนี้ยังจ่ายเงินให้เปล่าหากสามารถผลิตสะสมครบทุกๆ10ล้านบาร์เรล400ล้านบาทสำหรับแปลงบนบกและ200ล้านบาทสำหรับแปลงในทะเลและหากสำรวจพบแหล่งก๊าซปิโตรเลียมที่มีความสามารถในการผลิตต้องเปิดให้บริษัทไทยเข้าร่วมทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ5แม้ฝ่ายรัฐชี้แจงผลประโยชน์ที่ผู้รับสัมปทานต้องจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้งเหตุผลที่ต้องเร่งจัดหาปิโตรเลียมสำรองหากไทยไม่สามารถจัดหาได้ทันปี2561อาจประสบปัญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติและต้องเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าพลังงานและส่งผลถึงค่าไฟฟ้าแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับผู้ที่คัดค้านส่งผลให้กลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐชะลอการเปิดสัมปทานครั้งที่21ออกไปก่อนโดยควรรอให้สปช.ได้ปฏิรูปและการให้ข้อมูลของกระทรวงพลังงานเป็นการจงใจให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนเช่นเดียวกับสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนที่ยื่นฟ้องคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องต่อศาลปกครองกลางให้ชะลอการเปิดสัมปทานออกไปสัมปทานรอบล่าสุดรอบที่20เมื่อปี2550ทั้ง28แปลงผ่านมา7ปีพบปิโตรเลียมที่ผลิตได้เพียงแหล่งเดียวในอ่าวไทยใกล้กับแหล่งอาทิตย์ของปตท.สผ.ปัจจุบันผู้รับสัมปทานได้คืนพื้นที่มาแล้ว18แปลงและทยอยคืนส่วนที่เหลือภายในปี2559คุณผู้ชมสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทางรายการได้นะครับโดยการพิมพ์ GR เว้นวรรคแล้วก็ส่งความเห็นของท่านเข้ามานะครับที่426-88221บาท50สตางค์ทุกเครือข่ายไทย PBS ไม่ได้มีรายได้จากการส่ง SMS เข้ามานะครับเป็นค่าใช้จ่ายของทางค่ายที่เขาให้บริการนะครับต้องถามคุณสนาอย่างนี้ครับเร็วเกินไปหรือเปล่าที่ได้มีการตัดสินใจแบบนี้หรือคิดว่ามันน่าจะมีการรอคอยมีการทำอะไรให้รอบคอบกว่านี้ครับค่ะก็ดิฉันก็คิดว่าเร็วเกินไปนะคะเพราะที่จริงต้องบอกว่าประเด็นเรื่องการเปิดสมรรถนะรอบ21เนี่ยก็จริงๆเริ่มกันตั้งแต่ปี55มาแล้วนะคะแล้วก็ประชาชนเองเนี่ยก็เรียกร้องว่าพรบ.ปิโตรเลียม2514เนี่ยเป็นพรบ.ที่มันนานมากแล้วมัน43ปีแล้วเราก็ให้ปิโตรเลียมโดยใช้ระบบสัมปทานซึ่งประชาชนเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราควรจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งก็มีการเสนอระบบแบ่งปันผลผลิตคำว่าประชาชนนี่คุณรสนาพูดถึงหมายถึงประชาชนกลุ่มของคุณรสนาหรือว่าสำรวจแล้วทั้งประเทศต้องขออนุญาตถามแบบนี้ก็คืออย่างนี้นะคะคือในฐานะที่ตอนที่ดิฉันทำงานอยู่ในวุฒิสภาครับทางวุฒิสภาเราก็ได้มีการทำข้อเสนอครับทีนี้ไอ้ข้อเสนอเหล่านี้เมื่อเผยแพร่ออกไปมากขึ้นเนี่ยนะคะก็จะมีประชาชนตามจังหวัดต่างๆซึ่งตอนที่เขาเจอกำลังจะเปิดสัมปทานรอบ21เมื่อปี55ก็จะมีที่เชียงใหม่ที่ลำปางแล้วก็หลายจังหวัดที่ก็ไปยื่นหนังสือหรือแม้แต่ทางกลุ่มวปอเขาก็ทำวปอคลังสมองเนี่ยก็ทำ
หนังสือยื่นถึง ทางนายกรัฐมนตรีเรื่องขอให้ชะลอเรื่องนี้ไปก่อน แล้วก็ควรจะมีการศึกษาในเรื่องของระบบสมัยเพราะนั้นไอ้ช่วงนั้นเนี่ยก็มีการชะลอมาแต่ในช่วงที่การชะลอมาก็ปรากฏว่าไม่ได้มีกระบวนการในการศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็พอมาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการรัฐประหารขึ้นมาเนี่ย คือเราก็ไม่คาดคิดว่าเอ๊ะอยู่ๆจะมาให้สัมปทานกันเลยแล้วก็ไอ้สิ่งที่ให้ในปีนี้นะคะก็แตกต่างจากตอนปี55คือตอนปี55นั้นเนี่ยมี22แปลงนะคะพอมาปีนี้เนี่ยกลายเป็น29แปลงทีนี้ประเด็นก็ถูกตั้งคำถามนะคะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ใน23แปลงนี้อยู่ในภาคอีสานครอบคลุม16จังหวัดทีนี้ในการที่ให้พื้นที่ภาคอีสานจำนวนมากในขณะที่การให้สัมปทานครั้งที่19 20ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเขาก็เพิ่งจะเริ่มสำรวจแล้วก็ในกระบวนการสำรวจนั้นเนี่ยก็ก่อให้เกิดปัญหากับชาวบ้านค่อนข้างมากครับซึ่งในส่วนนี้ดิฉันคิดว่าพอมันเป็นระบบสัมปทานเนี่ยรัฐนี้ก็เมื่อให้ไปแล้วเนี่ยเราแทบจะเข้าไปควบคุมอะไรได้น้อยมากแล้วก็ไอ้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะแทบไม่มีเลยซึ่งประเด็นตรงนี้ดิฉันคิดว่ามันก่อให้เกิดปัญหาแล้วก็ประเด็นในเรื่องของภาคอีสานนะคะทั้งภาคเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเองเขาเคยสำรวจเขาพบว่าภาคอีสานเนี่ยจะมีแหล่งปิโตรเลียมที่เขาเรียกว่า unconventional คืออยู่ในส่วนที่เราเรียกว่าเชลแก๊สคืออยู่ในชั้นของหินดินดาน คือนอกเหนือจากส่วนที่เป็นปิโตรเลียมปกติที่อยู่ในแอ่งแบบเดิมนะคะที่เราขุดเจาะแล้วก็ดูดขึ้นมาแต่พอมันเป็นระบบที่เป็นเชลแก๊สเนี่ยการขุดเจาะสำรวจนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้ระบบที่เราเรียกว่า fracking ซึ่งไอ้ระบบนี้เนี่ยในต่างประเทศอย่างอเมริกาหรือแคนาดาเนี่ยเมื่อมีการทำแล้วเขาพบว่ามันเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศต่อพื้นที่เกษตรของชาวบ้านเพราะว่ามันมีไอ้แก๊สที่มันออกมาตามรอยแตกนะฮะแล้วมันก็เข้าไปในระบบน้ำพอชาวบ้านเปิดน้ำเนี่ยปรากฏว่าจุดไฟนี่ติดเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกากับแคนาดาเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมีกฎหมายที่จะควบคุมในเรื่องนี้แต่กรณีนี้เนี่ยประเทศไทยเรายังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มากนักแล้วก็เมื่อมีการให้สัมปทานในเขตพื้นที่อีสานเนี่ยเท่ากับว่าคนที่ได้รับสัมปทานนั้นเขาจะสามารถที่จะได้ก๊าซหรือน้ำมันดิบในระบบปกติที่อยู่ในแอ่งกับสามารถที่จะเจาะลงไปในแหล่งที่เป็นส่วนเพิ่มมันก็เป็นโชค2ชั้นของเขาแล้วโดยที่เราเองเนี่ยยังไม่ได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทำความเข้าใจกับชาวบ้านตรงนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามีปัญหามากโดยเฉพาะอย่างกรณีจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีบริษัทของจีนเนี่ยมาวางระเบิด 6,900 ลูกแล้วก็ทำให้บ้านชาวบ้านร้าวแล้วก็แหล่งน้ำนาเนี่ยมีปัญหาชาวบ้านให้ข้อมูลว่า อย่างในกรณีของยางอะไรพวกนี้ก็มีปัญหาที่จะใช้ภาพประกอบเลยครับใช้ภาพประกอบสักนิดนึงเรื่องของระบบเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เรามองว่าทำไมถึงต้องหยุดไว้ก่อนเราจะโฟกัสกันที่เรื่องนี้ก่อนนะฮะคือดิฉันคิดว่าแปลงตรงนี้นะคะมันเป็นแปลงที่ค่อนข้างใหญ่มากนะคะแปลงนี้นี่ใหญ่มากมีนัยยะสำคัญยังไงบ้างครับคือจะเห็นไหมว่าเวลาที่เขาลงเวลาที่เราตีแปลงสัมปทานเนี่ยให้มาแล้วเนี่ยคนที่เขาได้รับสัมปทานเนี่ยเขาสามารถลงมานี่คือแผนที่นะคะที่เห็นเนี่ยนะคะครับซึ่งเขาสามารถที่จะวางระเบิดต่างๆลงไปตามพื้นที่ที่เป็นที่นาแล้วก็ทำให้บ้านชาวบ้านร้าวต่างๆเนี่ยนะคะครับแล้วก็พบว่ามีชาวบ้านบางคนนี่มีความหวาดกลัวมากไม่กล้าเข้าไปนอนในบ้านเพราะกลัวบ้านพังแล้วก็มีอาการเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วก็เข้าใจว่าเมื่อชาวบ้านเข้าไปฟ้องร้องนี่ก็ยังเป็นคดีฟ้องร้องกันอยู่เมื่อบอกกับทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าใจว่าทางอธิบดีก็บอกว่ามันเหมือนเป็นพื้นที่ที่ให้เข้าไปแล้วอ่ะก็ไปทำอะไรไม่ได้ซึ่งตรงจุดนี้ดิฉันคิดว่าก็เป็นประเด็นที่มีปัญหามากทีนี้ถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของแหล่งพื้นที่นะคะอันนี้ก็เป็นหลุมที่มีการ เกิดขึ้นนะคะจากการวางระเบิดต่างๆแล้วเขาชาวบ้านเขาก็จะพูดว่าพื้นที่นาเมื่อก่อนนี่มันเก็บน้ำแต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่มีการวางระเบิดแล้วเนี่ยมันไม่เก็บน้ำพอ3วันปุ๊บน้ำแห้ง3วันน้ำแห้งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังว่าการวางระเบิดขนาดนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็
อย่าง EIA กำหนดว่าการวางระเบิดเนี่ยเขาเห็นว่าประมาณทั้ง20กิโลครับแต่ปรากฏว่าการวางแต่ละที่ของเขาเขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่20กิโล2กิโลแต่นี่เป็น3กิโลในแต่ละลูกของเขาอะนะครับแล้วก็ 6,900 ลูกซึ่งอันนี้ก็มีผลกระทบมากนี้พอประเด็นที่ให้สัมปทานนี้ไปแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้ไปดูแลชาวบ้านก็เกิดปัญหาตรงนี้ค่อนข้างมากซึ่งอันนี้ดิฉันคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ถึงบอกว่าเอ๊ะมันต้องรอมกันนะเพราะว่า29แปลงเนี่ย23แปลงเนี่ยครอบคลุมพื้นที่16จังหวัดของอีสานครับเมื่อรวมกับครั้งที่19กับครั้งที่20มันก็แทบเต็มพื้นที่ครับแล้วดิฉันคิดว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญครับเราถ้าเกิดให้พื้นที่เต็มขนาดนี้เนี่ยชาวบ้านจะอยู่กันยังไงงั้นผมว่าเอาตรงประเด็นนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวที่เหลือก็มาว่ากันนะครับผมสรุปใจความสำคัญก็คือว่าตัวกฎหมายมันเก่าละน่าจะชะลอนะครับแล้วจากของเดิม22ไป29นะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของวิธีการสำรวจแบบใหม่ที่อาจจะได้น้ำมันเชลแก๊สก็มาก็กังวลนะครับรวมไปถึงวิธีการขุดเจาะที่เมื่อกี้ที่บอกผลกระทบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นผลกระทบที่น่ากลัวผมใช้คำนี้ได้ไหมฮะก็เลยคิดว่าจำเป็นจะต้องรอก่อนทำให้รอบครอบก่อนน่าจะไหวนะครับท่านผอ.เห็นตรงกันไหมครับพอจะสรุปประเด็นที่เมื่อกี้ผมสรุปไว้พอครบนะฮะครับผมคิดว่าต้องแยก2ประเด็นออกจากกันครับประเด็นที่1ก็ฟังดูเหมือนถ้าเผื่อเราฟังทุกคำพูดเดินหน้าหรือว่ารอได้ครับเดี๋ยวเราก็มาทบทวนสิ่งที่นำเสนอนะครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอยากจะให้รออยากจะให้รอเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลด้วยข้อมูลต่างๆดูเสมือนหนึ่งว่าบ้านเราไม่มีขื่อไม่มีแปรใครอยากทำอะไรก็ทำใครอยากจะระเบิดที่ไหนก็ระเบิดบ้านใครพังก็ไม่มีตำรวจไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีหน่วยราชการไปดูแลเลยนะครับใครอยากทำอะไรใครทำอะไรยังไงเนี่ยผมคิดว่าแล้วก็เพียงแค่ได้ยินมาว่าไอ้นู่นเป็นอย่างนั้นก็กระจายข่าวออกไปสร้างความหวาดกลัวสร้างความไม่สบายใจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมว่ามันอาจจะไม่เป็นประโยชน์ที่สุดในวิธีการนั้นนะครับในที่หนึ่งก็เห็นภาพที่ไปถ่ายนะครับหนึ่งก็ไม่ได้เป็นการว่าแอบทำหรือลักลอบทำอย่างเปิดเผยกลางวันแสกๆนะครับถึงไปถ่ายรูปกันได้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองนะครับเราก็มีสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมนะครับมีสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมมีการทำ EIA ทำ EHIA มีทำอะไรมาตรฐานเมืองไทยนะครับไม่ต่ำเลยนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้อยู่ในการกำกับของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือกระทรวงพลังงานแต่ผู้เดียวมีกระทรวงทบวงกรมอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็เป็นเครือข่ายของหน่วยงานราชการระบบของประเทศไทยทั้งหมดเรากำลังจะมาตีตรากันว่าระบบประเทศไทยทั้งหมดใช้ไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ข้าราชการละเลยถึงขั้นพื้นฐานในเรื่องน้ำหล่นจากพื้นท้องนาแห้งหมดเลยเนี่ยนะครับโดยไม่มีข้อพิสูจน์อะไรชัดเจนแล้วเราก็มาพูดกันเป็นเรื่องเสมือนหนึ่งจริงนะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าเป็นประโยชน์ผมก็อยากให้วันนี้ว่าเรามาคุยกันเรื่องที่เป็นประโยชน์เช่นว่าจะรอนะครับหรือจะเดินหน้าผมก็ต้องดูว่าแปลว่าอะไรเพราะเราก็พูดกันเรื่องเทียบเคียงนะครับถ้าเกิดเราดูเรื่องของการสำรวจนะครับการให้ประมูลสัมปทานอันนี้ก็จากข้อมูลที่มีอยู่นะครับว่าประเทศไทยการประมูลสัมปทาน3รอบที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะครับเช่นปี43 87แปลงสำรวจนะครับมีคนมาเสนอแล้วเราให้สำเร็จแค่14แปลงแล้วปัจจุบันเนี่ย14แปลงนั้นเหลือ13แปลงบางแปลงก็เจอบ้างไม่เจอบ้างนะความสำเร็จไม่มากแล้วผ่านไปแล้ว7ปีนะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยในขณะที่ปริมาณสำรองเราก็ใช้มรดกนะครับไปเรื่อยๆโดยไม่ทำงานหาทรัพย์สมบัติมาเติมนะครับแล้วไปอีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถึงบอกว่าอีก7ปี8ปีเนี่ยนะครับระวังใช้มากกว่าที่หามาเติมนะครับที่คำนวณทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับอีกไม่ถึง8ปีใช้ไปอย่างเงี้ยทำไปอย่างเงี้ยนะครับหมดเป็นศูนย์เลยนะครับ
แล้วนั้นเป็นเงินเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นอีก 7-8 ปีข้างหน้าย้ำนะครับเพราะว่าประเด็นนี้ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวท่านสว.รสนาก็อาจจะมีการแย้งมีอะไรนี่ให้ท่านย้ำตรงนี้ก่อนว่าอันนี้มีที่มาที่ไปนะมีที่มาที่ไปทุกปีก็เขาก็ยังพยายามยังต้องลงทุนหาเพิ่มอยู่นะครับลงทุนเป็นแสนล้านเพื่อหาเพิ่มมาแต่หาเพิ่มยังไงในศักยภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับในสิ่งที่เราให้ไปแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่ามาเติมได้แค่ 25% ผมขออนุญาตตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าผมจั่วหัวว่าเราต้องเดินหน้าหรือรอได้เนี่ยแต่ด้านคุณรัศนาก็พูดถึงเหตุผลหลายๆอย่างที่มองว่าจำเป็นจะต้องรอด้วยความเสียหายทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ว่าทางท่านบอเนี่ยก็อธิบายเรื่องถึงการใช้กับสิ่งที่เหลืออยู่ผมถามย้ำก่อนที่ท่านจะสรุปเนี่ยนะครับเผื่อว่าจะลืมว่าท่านจะไม่แย้งในประเด็นที่คุณรัศนาพูดถึงระเบิดความน่ากลัวหรือคิดว่าที่เราบอกว่าเรามีการเปิดเผยเรามี EIA มี EHA นี่น่าจะเป็นข้อมูลที่ประชาชนสามารถชั่งใจได้พอแล้วเผื่อว่าท่านจะลืมตรงนี้ไม่ลืมครับคือผมว่าประเด็นพวกนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับหรือว่าความกลัวไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่าเขาไม่ได้ใช้แบบ อย่าเรียกว่าระเบิดเลยนะฮะเขาเรียกไอ้ตัว ignition เฉยๆตัวคล้ายปะทุอะฮะหรือปะทะเชื้อปะทุหรือปะทะแค่นั้นเองเพื่อให้เกิดการสั่นใต้ดินสั่นเล็กๆนะครับเพื่อเขาวัดไม่ใช่ตู้มโอ้โหระเบิดทำลายล้างสั่นเพื่อวัดว่าชั้นหินข้างล่างมันเป็นหินประเภทนี้ที่มีน้ำมันหรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่ครับเขาก็วัดคลื่นที่สะท้อนกลับขึ้นมาเขาเพียงแต่ว่าต้องการส่งคลื่นไปสมัยก่อนนะครับเหมือนโซน่าสำรวจในทะเลเหมือนโซน่าเราจิงตุ้งตุ้งแล้วถ้ามันคลื่นมาอย่างนี้แสดงว่าข้างล่างเป็นหินแบบนี้อาจจะมีน้ำมันถ้าฟังเสียงแล้วไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเขาก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ตีความอันนั้นอันหนึ่งหรือเราไปอีสานนะครับหรือไปหลายที่แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะสังเกตดูปลูกมันสำปะหลังเวลาเราขุดหัวมันจะลงครอบใหม่เนี่ยนะครับลงพืชใหม่เราก็จะมีการตีดินลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตีดินข้างบนเนี่ยประสิทธิภาพมันน้อยนะครับขุดลงไปนิดนึงเจาะลงแล้วจุดไอ้ปะทุนิดนึงลงไปให้เกิดคลื่นขึ้นมาครับเหมือนประทัดอะเสียงดังแต่แรงทำลายน้อยผมเชื่อเสียงอันนั้นเนี่ยไปสั่นคลอนจนที่นาหลุดลงไปแล้วก็น้ำหลุดหายไปหมดเนี่ยนะครับถ้าเผื่อนั้นเป็นจริงก็ต้องศึกษาวิทยาศาสตร์กันใหม่นะครับว่าน้ำหลุมน้ำที่มีการประทุขึ้นมาแล้วทำให้น้ำนาเก็บน้ำไม่อยู่กับระเบิดแล้วบ้านร้าวอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมครับผมเปรียบเทียบให้ฟังงี้แล้วกันนะครับที่เราไปบ้องไฟอะไรกันเนี่ยนะครับตัวบ้องไฟเนี่ยผมว่ารุนแรงกว่าไอ้ประทุที่เราไปจุดเนี่ยนะครับเป็นร้อยเท่าแล้วบ้องไฟก็ไม่เห็นไปทำให้บ้านไหนพังอะไรยังไงผมก็เลยแบบว่าบอกว่างั้นเราต้องดูกันนะครับเอาเรื่องวิทยาศาสตร์ไปตรวจสอบนะครับก่อนที่ผลตรวจสอบมาเนี่ยเราน่าจะเห็นใจชาวบ้านที่อยู่ตรงแถวบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีความกลัวอยู่แล้วนะครับเราน่าจะตรวจสอบเพื่อสร้างความสบายใจเขาให้เห็นผลชัดๆก่อนแล้วค่อยไปขยายความไปสร้างความหวาดกลัวนะครับอันนี้ผมก็เห็นใจนะครับในส่วนนี้แต่หากมีเหตุการณ์นั้นจริงๆนะครับก็ต้องหาผู้บกพร่องซึ่งผู้บกพร่องเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นหน่วยงานราชการผู้ให้อนุญาตว่าคุณไปจุดปะทุอย่างนั้นได้เป็นเหตุเป็นสิ่งที่ปลอดภัยเพราะแผนงานเขาไม่ได้เดินโดยพลาดการนะครับเขาก็ต้องเสนอแผนงานนั้นให้กับสำนักงานนโยบายและแผนนะครับสิ่งแวดล้อมสผที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับ ก็มีคณะผู้ชำนาญการของสผ.เป็นผู้ตรวจสอบครับงั้นจากข้อมูลเนี่ยผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับผมง่ายๆเราทิ้งระยะเวลามานานแล้วจากสิ่งที่เราทำมาในอดีตนะครับเราก็เห็นแล้วว่าเราไม่ค่อยจะประสบผลสำเร็จในเรื่องของการเชิญชวนคนมาประมูลมาเสนอข้อเสนอบ้านเราไม่ใช่ตะวันออกกลางไม่ได้มีน้ำมันอะไรมากมายขนาดนั้นผมก็หวังว่าเราเป็นนะครับโชคร้ายที่เราไม่เป็นนะครับแต่หวังว่าเราอาจจะโชคดียิ่งขึ้นแล้วโดยที่มีลูกหลานไทยแบบปทสผตอนนั้นไปซื้อแหล่งสิริกิติ์เนี่ยนะครับจากไทยเชลซึ่งไทยเชลเขายกธงขาวแล้วไม่เอาแล้วไปนะครับลูกหลานไทยนะครับบริษัทปทสผก็ใช้วิชาการที่เขาไปศึกษามามีโอกาสให้เขาทดลองวิชานะครับลงทุนเสี่ยงครับนะครับตอนนั้นกว่าจะอนุมัติกว่าจะผ่านบอร์ดกว่าจะอะไรได้เนี่ยนะครับก็ใช้เวลา 2-3 ปีนะครับแล้วปัจจุบัน
ผมว่าลูกหลานไทยชุดนั้นประสบผลสำเร็จอย่างมากนะครับผมกำลังจะถามตรงนี้ฮะเมื่อกี้ผมได้ข้อที่1แล้วผมขออนุญาตเริ่มจุด 1.1 ตรงนี้ก่อนก็คือว่าถ้าด้วยเหตุผลที่คุณลักษณะกล่าวมาทั้งหมดแล้วก็ภาคประชาชนมองว่าจำเป็นจะต้องรอด้วยเหตุผลตรงนั้นเนี่ยถ้าจะรอได้อ่ะสมมติ3เดือน6เดือน1ปีมีระยะเวลาที่ไม่เสียหายหรือเปล่าเดี๋ยวคำถามเดียวกันจะถามคุณลักษณะว่าถ้าจะเรียกให้รอเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ขอสั้นๆหน่อยคำถามที่ 1.1 เนี่ยเสียหายน้อยที่สุดเนี่ยรอได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีผมว่าที่ท่านรสนาพูดมาหรือหลายท่านพูดมาท่านก็มีเหตุผลครับบอกว่าไหนๆรอมาแล้ว7ปีนะครับรออีก3เดือน6เดือนทำไมรอไม่ได้จะรีบร้อนไปถึงไหนท่านมีเหตุผลของท่านนะครับพูดแล้วฟังแล้วเข้าใจได้เลยนะครับเพียงแต่ผมถามว่ารอ3เดือน6เดือนเนี่ยรอไปเพื่ออะไรเราจะพิสูจน์ทราบอะไรถ้าเผื่อเราจะไปพิสูจน์ทราบว่าถ้าเผื่อเราไปพิสูจน์ทราบว่าไอ้จุดปะทุเล็กๆนั่นเนี่ยนะครับทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนทำให้บ้านเขาร้าวจริงหรือเปล่าตั้งทีมเลยเฉพาะกิจไปพิสูจน์ทราบกันมันแยกกันได้แยกกันได้นะครับแต่ถ้าเบิร์ดบอกว่ารอไปเพื่อที่ว่าสปช.ซึ่งท่านรสนาพี่มนูนแล้วก็ผมก็เป็นสมาชิกสปช.ด้วยเนี่ยนะครับไปร่างกฎหมายแบ่งปันผลผลิตใหม่เลยนะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยเราพูดอย่างนั้นได้ยังไงเราแค่1เรา3คนเป็นแต่ละคนเป็น1ใน250ชีวิตในนั้นเนี่ยนะครับผู้วางออกแบบประเทศไทยเรา3คนจะไปกำหนดเหรอว่าเฮ้ยแบบประเทศไทยออกมางี้250คนเขาจะเห็นด้วยนะเขาจะเห็นดีด้วยนะเราก็คงไปบอกแทนเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนตัวมองว่าไม่จำเป็นจะต้องรอไปเพื่ออะไรเดินหน้าไปเถอะนะครับหากว่าข้อมูลออกมาแล้วนะครับมีอะไรที่ชัดเจนนะครับที่เราจะกลับบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เดินไปตอนนี้เตรียมการไปตอนนี้มันไม่น่าดีที่สุดแบบที่ท่านรัฐมนตรีพลังงานท่านบอกว่ากว่าเขาจะพร้อมเราเปิดให้เขามายื่นประมูลนะครับก็เดือนกุมภาปีหน้าครับก็อีก4เดือน6เดือนเนี่ยนะครับกว่าเราจะพิจารณาศึกษาอะไรๆพวกนี้ก็อีก4เดือน6เดือนเป็นปีอยู่ดีนะครับแล้วในเรื่องของเที่ยวนี้เนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีท่านใส่ไว้เป็นพิเศษเลยนะครับคือรัฐบาลไทยคงสิทธิ์ไว้ว่าหากเราดูแล้วเราเกิดไม่อยากจะเดินหน้าต่อเราก็ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องให้สัมปทานแก่ผู้ใดถึงแม้เขายื่นมาถึงแม้มีการวิเคราะห์แล้วหากฉะนั้นเนี่ยเวลามันไม่ได้หมดไปนะครับครับแต่ทางกระทรวงพลังงานมีหน้าที่ที่จะเดินหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศครับเพราะเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบในระยะยาวเขาต้องเป็นคนตอบลูกหลานเราว่าถ้าเผื่อไฟดับใน10ปีข้างหน้าแล้วหรือค่าไฟกลายเป็น4.50 บาทถึง 5 บาทแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะตอบผมคิดว่าเรา4คนก็อาจจะไม่ได้อยู่ตอบแล้วนะครับแต่ทางราชการยังมีหน้าที่ที่จะต้องอยู่ต่อครับเราต้องเห็นใจเขาในตรงนี้ครับครับขอบพระคุณครับก็รอไม่ได้แต่ถ้าผมอ่านเกมบรรยากาศเริ่มจะมีการวาดภาพละทางนี้ก็จะมีการพูดภาพเห็นความน่ากลัวไประบงระเบิดอะไรทางนี้ก็มองว่าถ้าอนาคตจะเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงแต่กลับมาที่ 1.1 มันมีจังหวะของการไม่แน่ใจมีประเด็นพลาดพิงหรือเปล่าแต่ 1.1 คือจะต้องเวลารออีกนานแค่ไหนคือดิฉันคิดว่าอย่างนี้นะคะในส่วนของพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมันเป็นการกระทบต่อสิทธิชุมชนแล้วก็เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ข้าราชการจะตัดสินใจเองทั้งหมดแล้วก็ที่จริงนี่ฉันก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านสิริพูดนะว่าเรา250คนเป็นคนตัดสินใจนี่คิดว่าสิ่งที่สปช.ทั้ง250คนนั้นเนี่ยเป็นเพียงตัวกลางที่จะไปรับฟังความเห็นของชาวบ้านไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองแล้วก็ประเด็นที่พูดว่าโอ้ยเราไม่ทันหรอกเพราะว่าเดี๋ยวไฟฟ้าจะแพงนิ้งคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เป็นมายาภาพนะคะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยสมมุติว่าเราพูดถึงแหล่งก๊าซต่างๆในอ่าวไทยก็ตามหรือในประเทศไทยก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไปใช้ในส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เป็นตัวหลักนะคะตัวหลักเนี่ยที่เราผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราซื้อจากแหล่งยารนาและเยตกุลจากพม่าเพราะว่าเป็นก๊าซที่เป็นมีเทนเป็นหลักแต่ว่าก๊าซที่อยู่ในอ่าวไทยเนี่ยหลายๆท่านอาจารย์มนูนก็พูดว่ามันเป็นก๊าซที่มี
คุณภาพมีเป็นเวทก๊าซเหมาะที่จะเอามาทำ LPG เหมาะที่จะไปทำอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือพลาสติกอุตสาหกรรมพลาสติกแหละของดีกว่าใช่เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่ต้องการจะขุดมาเนี่ยไม่ได้เพื่อจะตอบสนองต่อการใช้ในเรื่องของเชื้อเพลิงเพื่อไปผลิตไฟฟ้าคนละเรื่องแต่ว่าจริงๆแล้วคือต้องการเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมผลิตพลาสติกใช่หรือไม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ดิฉันคิดว่าถ้าเราบอกว่าถ้าเราไม่รีบขุดเนี่ยเราก็จะไม่มีความมั่นคงดิฉันถามหน่อยสิงคโปร์ญี่ปุ่นเขาไม่มีน้ำมันในประเทศเขามีความมั่นคงได้ยังไงดิฉันคิดว่าไอ้ความมั่นคงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงแค่ว่าคุณเนี่ยจะต้องมาขุดจากในประเทศครับแล้วถ้าพูดจากในพื้นฐานของฝั่งประชาชนนะคะประชาชนเองเนี่ยเวลานี้เนี่ยเราซื้อก๊าซหรือน้ำมันก็ตามแม้จะเป็นทรัพยากรที่ขุดได้จากในประเทศไทยแต่เราก็ซื้อในราคานำเข้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่ว่าไอ้เรื่องของต้องรีบขุดเพราะว่าเราเป็นของเพื่อการใช้ของเราเองแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการขุดทั้งหลายเนี่ยก็เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมมากกว่าการใช้ของประชาชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยเมื่อคุณเนี่ยเจอไอ้พลังงานแพงเพราะว่า1สินค้าไอ้ทรัพยากรที่ขุดได้ในประเทศมันเป็นระบบสัมปทานไงคะพอมันเป็นระบบสัมปทานเนี่ยกรรมสิทธิ์ทั้งหมดมันก็เป็นของเอกชนเอกชนผู้รับสัมปทานเนี่ยเค้าเพียงแต่จ่ายผลตอบแทนให้กับรัฐนะคะเมื่อจ่ายผลตอบแทนแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะขายกรรมสิทธิ์ของปิโตรเลียมของเขาไปที่ไหนก็ได้แล้วในกฎหมายพ.ร.บ.ปิโตรเลียม2514พูดไว้ชัดเจนว่าถ้าเขาจะขายในเมืองไทยเขาก็ขายได้ในราคานำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็จะเจอทรัพยากรตัวเองในราคานำเข้านำเข้ามาก็นำเข้าเหมือนกันแล้วกลั่นในประเทศเราก็ต้องซื้อในราคานำเข้าจากสิงคโปร์ก็ไม่เสียหายถ้าจะนำเข้าก็คือหมายถึงว่าถ้าจะมาพูดว่าไอ้เรานี่นะมีเงินอยู่น้อยแล้วเราถ้าเราไม่ได้ขุดของเราขึ้นมาเองเนี่ยเราก็จะไม่มีจริงๆแล้วเราก็ใช้ในราคานำเข้าอ่ะแล้วเวลานี้แม้แต่ก๊าซหุงต้มของประชาชนหรือก๊าซ LPG NGV เราก็บอกว่ารัฐบาลบอกตอนนี้ต้องขึ้นไปให้แตะราคาตลาดโลกเลยแล้วตกลงประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศทีนี้ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลจะบอกว่าอ้าวเราก็จำเป็นต้องมีรายได้ไงเพราะว่าเมื่อเราขุดทรัพยากรขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้ค่าภาคหลวงเราก็ได้ภาษีปีนึงก็ต้องแสนกว่าล้านถ้าเกิดว่าเราไม่รีบขุดมันจะหมดไปซึ่งจริงๆดิฉันคิดว่าก็เป็นความเข้าใจผิดที่บอกว่าเราจะหมดในอีก8ปีข้างหน้าที่จริงแล้วเนี่ยความหมายก็คือแหล่งปิโตรเลียม2แหล่งของเราเนี่ยคือแหล่งบงกตกับเอราวัณมันจะหมดสัญญาสัมปทานในปี2565แล้วก็ตามกฎหมายพ.ร.บ.ปิโตรเลียม2514ครับเขาต่อได้เขามีไอ้ช่วงเวลาในการผลิตเนี่ย20ปีต่อได้อีก10ปีใช่ไหมฮะแล้วก็หมดแล้วคือตอนนี้เนี่ยต่อไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ตัวเลขที่ให้มา7ปี8ปีนี่ไม่ใช่เลยคือมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าก๊าซมันจะหมดไปจากประเทศไทยหรือไม่มีแหล่งใหม่เลยอย่างเวลานี้เนี่ยแหล่งอุบลที่เชฟรอนเขากำลังจะตั้งแท่นขุดเจาะครับ50แท่นซึ่งจะมีการผลิตในปี2559ถึง2560ในช่วงนั้นแล้วจากประมาณการของบริษัทเขาบอกว่าน้ำมันดิบจะต้องได้อย่างน้อยวันละ 35,000 บาร์เรลแล้วก็ก๊าซอีก115ล้านลูกบาศก์ฟุตซึ่งถ้าเป็นงั้นจริงนะคะมันจะกลายเป็นแหล่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็คือว่าคุณลักษณะมองยังไงแล้วก็รอได้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไม่ให้มีคนได้รับผลกระทบชุมชนชาวบ้านต้องคือดิฉันคิดว่าเนี่ยแหล่งของไอ้พื้นที่อีสานเนี่ยมันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทีนี้เรายังไม่เคยศึกษาเลยว่าไอ้ผลกระทบเหล่านี้เนี่ยมันไปมีผลกระทบต่อการทำเกษตรของชาวบ้านต่อการ EAA ไม่ใช่หรอคือ EAA มันก็ไม่ได้มีการทำอย่างจริงจังคือเวลานี้ต้องไปดูนะประชาชนเนี่ยเขากำลังต่อต้านไม่เชื่อใจราชการหรอคือมันไม่เกี่ยวกับการเชื่อใจไม่เชื่อใจแต่ปัญหาต้องไปดูว่าชาวบ้านที่เขาอยู่อาศัยที่นั่นเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนทีนี้ประเด็นที่พูดเนี่ยท่านบอกว่าเอ้ยเราจำเป็นจะต้องรีบในเรื่องการทำหาพลังงานมาเพื่อผลิตไฟฟ้า
ดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องพึ่งแต่เพียงแค่พลังงานจากฟอสซิลนะฮะเพราะว่าที่จริงถ้าหากมีการเปิดให้มีการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์เนี่ยอย่างในเยอรมันเวลานี้เนี่ยเขาผลิตพลังงานเฉพาะเอาเฉพาะแค่เรื่องเซลล์แสงอาทิตย์อย่างเดียวนะคะเขาผลิตได้เนี่ยหน่วยที่เขาทำผลิตได้ใช้ได้ในภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ทั้งภาคโดยไม่ต้องพึ่งอย่างอื่นเลยเยอรมันแดดน้อยกว่าเราทำไมเราไม่คิดอย่างอื่นที่เหมาะกับสภาพพื้นที่หรือสเปนเอาขยะไม่ใช่ว่าเราจะตะบี้ตะบันแบบโอ้ยจะขุดชาวบ้านจะเป็นอะไรก็ช่างมันรเราคิดถึงความมั่นคงแต่นี่มันไม่ใช่ความมั่นคงนะคะครับความมั่นคงเนี่ยคือ1เราควรจะหาพลังงานที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็ดิฉันคิดว่าถ้าคุณจะขุดในพื้นที่ในทะเลมันอาจจะไม่มากระทบกับชาวบ้านเขาก็จะไม่ได้ไปต่อต้านมากแต่เราก็ต้องมองว่าในระบบแบ่งปันผลผลิตนั้นเนี่ยจุดที่ต่างกันคือรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รัฐเป็นเจ้าของข้อมูลรัฐเป็นเจ้าของอุปกรณ์แล้วรัฐเป็นคนแบ่งผลประโยชน์ให้กับเอกชนแต่ในขณะที่ระบบสัมปทานนั้นเนี่ยรัฐเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่เอกชนแบ่งให้กับเราเดี๋ยวเรื่องระบบเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีนึงเพราะว่าตรงนี้อาจจะมีประเด็นผมให้ท่านบอกตรงนี้นิดนึงเผื่อมีประเด็นพลาดพิงเพราะผมจะให้นักวิชาการได้ช่วยเติมละมีประเด็นไหนที่เห็นเหมือนเห็นต่างเอาพอสังเขปให้พอได้ดุลกันเพราะว่าอันนี้ก็ไปในหลายๆประเด็นนะครับไปพูดถึงเรื่องของราคาละนะครับราคาน้ำมันราคาแก๊สราคาอะไรซึ่งยังไม่ได้เป็นประเด็นแรกใช่ใช่แต่นี่ก็จะเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้นิดเดียวโอเคเชิญฮะเชิญครับไม่ผมจับประเด็นให้คนดูนิดนึงเพราะคุณรัศนายกเหตุผลตรงนี้เพื่อไปมองว่ามันไม่ได้เร่งด่วนแล้วมันไม่ได้ซัพพอร์ตในแง่ของราคาไฟมันคนละเรื่องเดียวกันแล้วก็เลยสรุปมาว่ามันไม่ด่วนมันไม่มั่นคงนะครับแต่จะมีประเด็นที่โยงและอาจารย์ยกเหตุผลไม่ตรงกันเลยเชิญนะผมเกรงว่าประเด็นที่ยกขึ้นมาเพื่อโยงกลับไปเนี่ยนะครับอาจจะสร้างความเข้าใจผิดอย่างเนื้อหาเรียนเชิญนะครับในส่วนนี้ครับส่วนที่หนึ่งที่พูดว่าสิงคโปร์เขาทำไมเจริญได้โดยไม่มีทรัพยากรไม่มีน้ำมันเอาสิงคโปร์ก่อนแล้วกันนะครับเราก็ต้องไปดูว่าสิงคโปร์เขาก็ซื้อน้ำมันจริงๆแล้วเนี่ยนะที่เราพูดกันเนี่ยสิงคโปร์เขาซื้องั้นจริงๆนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับ2ลิตร100เขาก็เจริญเพราะเขาเจริญเพราะเขามีวินัยเขามีการบอกว่าใช้นะครับน้ำมันอย่างสมเหตุสมผลไม่ต้องถูกนะครับแล้วเขาก็ไม่จนเพราะเขามีระบบเอางบประมาณนะครับเอารายจ่ายพวกนี้เนี่ยมาช่วยกันประหยัดอันนั้นคือมองภาพรวมเป็นระบบนะครับเราบอกว่าเราจะซื้อน้ำมันถูกแล้วก็ใช้กันไปเถอะอย่างสบายใจเสร็จแล้วเราบอกเราก็ไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันเราก็จะรวยแบบสิงคโปร์เรากลายเป็นประเทศที่ไม่มีวินัยพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับเข้าใจผิดเราไม่สามารถที่จะร่วมกันสร้างวินัยในสังคมส่วนเรื่องของ renewable energy นะครับหรือพลังงานทดแทนพลังงานฟอสซิลนะครับหรือพลังงานแสงแดดแสงอาทิตย์อะไรพวกนี้พลังงานลมพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องพูดถึงพลังงานอีกอย่างนึงผมแยก2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือพูดถึงว่าพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องยกเครดิตให้กับหน่วยราชการนะครับโดยเฉพาะกรมพลังงานทดแทนเนี่ยนะครับที่ได้มุมานะใน15ปีที่ผ่านมาจนประเทศไทยเนี่ยนะครับอัตราส่วนการใช้พลังงานทดแทนในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับและพลังงานรวมเนี่ยเราอยู่ที่ 12% ของพลังงานรวมการใช้พลังงานรวมทั้งหมดและเป็นที่หนึ่งในอาเซียนทุกๆประเทศมาศึกษาจากเราและราชการโดยเฉพาะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะสร้างพลังงานทดแทนขึ้นมาให้ได้เท่ากับ 25% แต่พลังงานทดแทนเป็นแค่ส่วนเดียวครับนะครับการประหยัดยังไงก็ไม่พอการประหยัดพลังงานนะครับเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลที่สุดครับคำนวณว่าเราต้องสร้างโรงไฟฟ้า1โรงนะครับแล้วเราก็ต้องใส่เงินลงไปซื้อเชื้อเพลิงซื้ออะไรมาถ้าเผื่อเราประหยัดไฟฟ้าเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้า1โรงนอกจากไม่ต้องลงทุนแล้วนะครับเรายังประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆอันนี้อันที่2อันที่3นะครับย้อนหลังจากที่คุณรสนากล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือบอกว่าก็ยินดีครับที่คุณรสนา
อย่างน้อยก็ชื่นชมความพยายามของเชฟรอนในการสำรวจและมีแหล่งแก๊สใหม่ที่จะมาทดแทนแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยอันนั้นเกิดจากความวิริยะอุตสาหะของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในการเปิดสัมปทานเราจึงมีโอกาสให้เชฟรอนไปเจอแหล่งใหม่ที่จะมาทดแทนแหล่งในอ่าวไทยได้อันที่สี่ที่ผมจะเรียนนะครับในข้อมูลก็คือว่าประเทศไทยปัจจุบันใช้แก๊สธรรมชาติในอัตราส่วนรวมประมาณ 5,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเราซื้อแก๊สจากพม่ายาตานายาตกุลประมาณ 20-25% ของปริมาณที่เราใช้นะครับมีจุดเด่นก็คือว่าแก๊สจากอ่าวไทยและจากพื้นที่ร่วมไทยมาเลเซียเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมนะครับแก๊สในพม่านะครับเราที่เราเรียกว่าแก๊สแห้งเหมือนแบบนมฮะนมสาคูบางเอิญเป็นนมล้วนๆไม่มีสาคูนะครับเราก็กินนมนมนั้นกินทำอะไรก็ปั่นไฟได้อย่างเดียวเป็นเชื้อเพลิงเผาไฟได้อย่างเดียวบังเอิญโชคดีแล้วก็เป็นโชคดีมาตลอดแล้วเป็นโชคดีที่เรารู้เมื่อตั้งแต่เมื่อปี1980เป็นต้นมาเนี่ยนะครับว่าก๊าซในอ่าวไทยกับในพื้นที่ทับซ้อนไทยมาเลเซียที่เราใช้ร่วมกันพัฒนาอยู่เนี่ยนะครับเหมือนนมมีสาคูอยู่นะครับเราก็เอาตักสาคูขึ้นมาสกัดสาคูขึ้นมาเอามากินเป็นประโยชน์นะครับนมที่เหลือเราก็ยังเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพราะนมก็เป็นเชื้อเพลิงเหมือนเดิมสาคูที่เราตักขึ้นมาเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับ 15% ครับของนมที่มีสาคูอยู่ครับไม่ใช่ว่าเราเอาทั้งถ้วยมาใช้เป็นปิโตเคมีไม่ใช่ครับนะครับงั้น 70-80% ของแก๊สที่ใช้ในประเทศไทยที่มาจากอ่าวไทยไม่ใช่เอามาใช้ปิโตเคมีหมดปิโตเคมีเอาแค่ 15% เอาสาคูออกมาเท่านั้นเพราะเอาสาคูไปเผาเราบอกว่าเสียดายนะครับเอาสาคูมาขายมาเปิดร้านนะแต่งให้สวยขายได้ราคานะครับเอาไปทำอย่างอื่นให้คนกินส่วนนมที่เหลือซึ่งเป็นส่วนใหญ่อีก 85% ของแก๊สนั้นเอาไปเผาไฟเหมือนกับแก๊สที่พม่าครับฉะนั้นแก๊สทั้งหมดนะครับที่เราผลิตมา 5,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อที่ใช้ 5,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเนี่ยนะครับ 60% ของแก๊สทั้งหมดนั้นคือนมอ่ะนะครับนมเปล่าๆพม่าหรือนมที่เอาสาคูออกแล้วจากอ่าวไทยเนี่ยนะครับรวมกันแล้ว 60% ไปใช้ผลิตไฟฟ้าอีก 20% ไปใช้ในอุตสาหกรรมและรถ NGV นะครับเรียกประมาณ 15-20% ไปใช้ในปิโตเคมีเท่านั้นขอจบตรงนี้นะครับด้วยคำว่าไฟฟ้าเราทั้งหมดใช้แก๊ส 67% ครับเป็นเชื้อเพลิงไฟฟ้า 67% ที่เราใช้อยู่นี้มาจากแก๊ส 67% ครับฉะนั้นขาดแก๊สไปหาอะไรมาทดแทนจะลงทุนต้องเป็นแสนแสนล้านเป็นล้านเนี่ยนะครับเราจะหาทุนจากที่ไหนในขณะที่เรามีโครงสร้างทั้งหมดในระบบที่เราสร้างมา35ปีเราบอกว่าเราจะทุบทิ้งในวันเดียวเหรอครับเพียงเพื่อที่เราเข้าใจอย่างอื่นแต่ผมขออนุญาตว่าเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องของระหว่างแบ่งปันผลผลิตครับกับเรื่องของสัมปทานที่ยังมีเข้าใจเรื่องของความเป็นเจ้าของครับในเรื่องต่างๆในข้อดีข้อเสียต่างๆแล้วมาเดี๋ยวกลับมาฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับวันนี้คิดว่าเทปเดียวไม่อยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องให้ท่านนักวิชาการทั้งสองท่านได้สรุปปิดประเด็นตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราจะเป็นเดินหน้ารอได้ขาดแคลนหรือมีพอแบ่งปันหรือสัมปทานแล้วท้ายที่สุดจะเป็นไปเปิดว่าทำยังไงฝากอาจารย์ก่อนครับเพราะอาจารย์มีภารกิจตรงนี้อาจารย์มองประเด็นนี้ผมว่าวันนี้เราต้องพิจารณาว่าทำหรือไม่ทำเนี่ยด้วยเงื่อนไขอะไรในการที่เราจะได้หรือเราจะเสียในเชิงเศรษฐศาสตร์บ้างครับผมมีประเด็นอยู่3ประเด็นนะฮะ5นาทีอาจจะไม่อยู่นะครับประเด็นแรกเนี่ยเรื่องที่ว่าจะรอได้หรือรอไม่ได้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องรอนานแค่ไหนนะครับคือถ้ารอ3เดือน4เดือนหรือไม่เกิน6เดือนเนี่ยมันก็คงไม่มีปัญหามันคงจะรอได้นะครับแต่ในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะต้องรอเนี่ยมันคงจะต้องรอนานกว่านั้นเพราะว่าขณะนี้เรารอมา2ปีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้รอต่อไปอีกเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงไม่หนี2ปีอ่ะยิ่งบอกว่าต้องรอสภาปฏิรูปคุยกันแล้วถ้าคุยกันแล้วเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาเรื่องของว่าจะเอาระบบไหนจะเอาระบบแบ่งปันผลผลิตดีหรือจะเอาระบบสัมปทานเหมือนเดิมดีเนี่ยผมว่าเฉพาะเรื่องนี้
นะฮะ6เดือนเนี่ยถกกันไม่จบแล้วฮะแล้วยิ่งต้องไปฟังเสียงประชาชนด้วยนะครับว่าประชาชนคิดยังไงแล้วถึงจะเอามาให้250คนลงความเห็นกันเนี่ยนะครับผมว่ายังไงก็มันก็ไม่จบใน6เดือนนะครับแล้วสมมติว่าออกมาว่าเอาแบ่งปันผลผลิตนะเอาแบ่งปันผลผลิตนี่ต้องไปแก้กฎหมายนะฮะแก้กฎหมายนี่อีกปีนึงละสมมติว่าแก้กฎหมายจบต้องไปตั้งองค์กรขึ้นมาอีกนะฮะตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อจะมาทำงานในเรื่องของแบ่งปันผลผลิตเพราะว่าการแบ่งปันผลผลิตเนี่ยต้องใช้องค์กรต่างหากเพื่อที่จะไปทำงานร่วมกับผู้ประกอบการเพราะมันต้องทำงานใกล้ชิดกันมากเลยนะฮะต้องไปคุยกันแต่ละแปลงแต่ละหลุมเลยต้องไปเจรจากันเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยผมว่าถ้าเปลี่ยนระบบเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แค่5 เดือน 5 เดือน6เดือนเฉพาะแก้กฎหมายแล้วก็ไปตั้งองค์กรแล้วก็ไปทำงานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย2 ปีถึง 3 ปี2 ปี 3 ปีนี่อาจารย์มองมีประโยชน์ในการที่จะรอหรือว่าอาจารย์มองไม่คุ้มค่าเลยคือไม่ใช่ไม่คุ้มค่าฮะผมคิดว่ามันก็อาจจะคุ้มนะครับแต่ปัญหาก็คือก็จะบอกว่าก็ต้อง2ปีนะถ้าจะรอทีคือถ้าจะรอไม่ใช่2ปีหรือ3ปีเท่านั้นนะครับครับเพราะว่าพอเราเปลี่ยนระบบปั๊บเนี่ยกว่าเราจะเปิดประมูลกว่าเราจะลงมือสำรวจกว่าเราจะลงมือขุดเจาะกว่าเราจะลงมือผลิตมันไปอีก5ปีนะฮะ5ปีก็เป็น8ปีนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ดร.สิริว่าก็คือว่าตั้งแต่เปิดสัมปทานรอบที่20มาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ย7 ปีเราไม่เจอแหล่งปิโตรเลียมใหม่เลยนะครับเราเจอแหล่งเล็กๆนะครับมีแหล่งก๊าซธรรมชาติ ประมาณ 0.05 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเราฟังล้านล้านลูกบาศก์ฟุตอาจจะเยอะนะครับแต่ว่าในแง่ของการสำรวจปิโตรเลียมแล้วเนี่ยมันน้อยมากเอามาใช้ทำอะไรไม่ได้เลยงั้น7ปีเนี่ยเราไม่เจอแหล่งใหม่เลยนะครับคราวนี้ขณะนี้เนี่ยการผลิตก๊าซน้ำมันเนี่ยผมไม่พูดถึงเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเราไม่ให้ความสำคัญกับมันมากนักเนื่องจากว่าเรานำเข้าเนี่ยประมาณ 85% อยู่แล้วงั้นเราจะหมดไป 15% ที่เหลือเนี่ยถ้ามันจะหมดไปแล้วเราต้องนำเข้า 100% เนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาแล้วก็เป็นอย่างที่คุณลักษณะพูดจริงก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราจะนำเข้าหรือเราจะผลิตในประเทศเนี่ยเราก็ซื้อในราคาตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้กระทบอะไรกับประชาชนเท่าไหร่แต่ปัญหามันอยู่ที่ก๊าซธรรมชาตินะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยทุกวันนี้เราผลิตได้ 80% ครับเรานำเข้า 20% จากพม่าครับนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างที่ดร.สิริว่าก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าก๊าซที่เอามาผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันเอามาจากพม่าทั้งหมดไม่ใช่ครับนะครับมันเอามาจากพม่าเพียงแค่ 20% ที่เอามาผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าแถบตะวันตกก็คือโรงไฟฟ้าราชบุรีแต่ว่าที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันเอาจากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเพราะว่ามันพอมาเข้าโรงแยกแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่มันออกจากโรงแยกที่เป็นก๊าซมีเทนเนี่ยอันนี้ก็ยังเอาไปผลิตไฟฟ้าอยู่หรือว่าส่วนที่บายพาสจากโรงแยกแก๊สเนี่ยมันก็เอาไปผลิตไฟฟ้าเนี่ยส่วนนี้เนี่ยยังไปป้อนโรงไฟฟ้าที่เหลือของประเทศนะครับแล้วข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าราคาก๊าซเนี่ยที่ได้จากอ่าวไทยเนี่ยหรือที่ได้จากพม่าก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ซื้อขายกันในตลาดโลกนะครับมันไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันนี่มันซื้อในราคาตลาดใช่แต่ว่าก๊าซไม่ใช่นะครับก๊าซเนี่ยซื้อขายกันในราคาสูตรที่เราตกลงกันกับผู้ประกอบการนั้นราคาก๊าซเนี่ยมันถูกกว่าราคาตลาดโลกเยอะนะครับเราไม่ได้ซื้อราคาตลาดโลกเราซื้อกันราคาประมาณ9 เหรียญถึง 10 เหรียญต่อล้าน BTU เท่านั้นแต่ถ้าขณะนี้เนี่ยเราบอกเราไม่สำรวจเราลั่งรอไปอีก2 ปี 3 ปีสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะต้องนำเข้าก๊าซเพิ่มมากขึ้นซึ่งแน่นอนเรานำเข้าจากพม่าไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าขณะนี้พม่าเขาบอกแล้วว่าถ้าปตท.สผ.เจอก๊าซเนี่ยเขาก็ไม่ให้ปตท.สผ.เนี่ยส่งเข้ามาขายอย่างสะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วเขาบอกคุณต้องใช้ในประเทศพม่าก่อนเพราะว่าพม่าเขาก็เปิดประเทศเขามีความต้องการนะครับงั้นเราจะไปหวังจากพม่าไม่ได้แล้วงั้นสิ่งที่เราต้องนำเข้าเพิ่มก็คือ LNG เท่านั้น LNG คือก๊าซธรรมชาติเหลวซึ่งขณะนี้ราคาตลาดโลกเนี่ย15 เหรียญต่อล้าน BTU อ่าวไทย9 เหรียญต่อล้าน BTU งั้นถ้าคุณนำเข้าก๊าซ LNG เพิ่มมากขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับค่าไฟต้องแพงขึ้นครับแล้วขณะนี้เนี่ยการผลิตก๊าซ LNG การผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยครับproduction หรือว่าการผลิตเนี่ยมันลดลงทุกปีนะฮะปีละ 10% ทุกปีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสำรองมันจะหมดหรือมันจะไม่หมดก็แล้วแต่นะครับเราจะเถียงกันว่ามันจะ8ปีหรือมันจะไม่8ปีแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันลดลงทุกปีปีละ 10% ครับถ้าคุณไม่ได้มีการสำรวจเพิ่มหรือคุณไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มหรือไม่ได้มีการผลิตเพิ่มเพราะฉะนั้นในเมื่อมันลดลงทุกปีปีละ 10% เนี่ยคุณก็ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ต้องนำเข้าในรูปของ LNG ซึ่งราคามันแพงนั่นแหละครับคือปัญหาแล้วก็เราจะลงมือสำรวจเร็วแค่ไหนมันก็ทำให้เรานำเข้าน้อยลงเท่านั้นนะครับแต่ผมก็เห็นด้วยกับคุณลักษณะว่ามันคงจะไปหวังพึ่งการนำเข้าอย่างเดียวไม่ได้เพราะถ้าเราไปหวังพึ่งนำเข้าอย่างเดียวเนี่ย
เราก็เท่ากับว่าเรารอมืองอมืองอเท้าอ่ะรอความตายอ่ะมันก็ต้องหาทางเลือกอย่างอื่นพลังงานหมุนเวียนก็เป็นทางเลือกอย่างอื่นนะครับแต่อีกจุดนึงที่ผมขอพูดด้วยนะครับก็คือเรื่องที่ว่าถ้าเราเปิดสัมปทานที่อีสานเนี่ยหรือตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับแล้วเราคิดว่าจะไปเจอแหล่งเชลแก๊สซึ่งเป็นแหล่งแก๊สในชั้นหินดินดานเนี่ยผมคิดว่าอย่าเพิ่งหวังไปถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าที่พูดกันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การคาดการมันยังไม่ได้มีการสำรวจมันไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแต่ว่า EIA ก็คือสำนักสารสนเทศด้านพลังงานของกระทรวงพลังงานสหรัฐเนี่ยเขาออกรายงานมาว่าดูจากชั้นหินดูจากกายภาพแล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าเชื่อได้ว่าอาจจะมีนะครับแต่ว่าจะมีหรือไม่มีเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการสำรวจเท่านั้นครับอาจารย์เด่นได้ตั้งประเด็นวันนี้เรายังไปไม่ได้ไกลเลยเราไปแค่ว่าควรจะรอหรือควรจะยังไงแล้ววันนี้ก็มีติดกันไปบ้างแล้วเรามีพอหรือเรามีไม่พอในวันนี้ค่ะก็อย่างที่ท่านได้เรียนคุณพิรักษ์ว่าแค่คำถามหนึ่งท่านก็คิดว่า1ชั่วโมงแล้วก็คาดถูกแล้วค่ะท่านก็มี3ประเด็นนะคะถามว่าถ้าเราจะรอเนี่ยเราจะรอไปทำอะไรนะคะท่านคิดว่า3เรื่องเรื่องที่1คุณรสนาหยิบยกมาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะว่าดิฉันคิดว่าเราคุณถ้าบอกเราจะรอจะทำอะไรกับไอ้เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่นะคะดิฉันคิดว่า เรื่องนึงเนี่ยที่ทำได้ทันทีแล้วก็น่าจะคลายกังวลกับผู้ที่กังวลเรื่องนี้ก็คือเปิดเผยเงื่อนไขของการให้สัมปทานสำรวจตรงนี้ให้กับประชาชนทราบว่าคุณได้ใส่เงื่อนไขในเรื่องของความรับผิดชอบของบริษัทที่ได้รับสัมปทานในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างไรคุณเขียนว่าอย่างไรครอบคลุมไหมเขาต้องชดเชยอย่างไรอันนี้ท่านคิดว่าถ้าเปิดเผยออกมาในระดับนึงเนี่ยจะบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดถึงขนาดนั้นเลยล่ะหมายความว่ายังไงครับเขาไปสำรวจแล้วจะต้องทำนี่จะต้องเปิดเผยถึงขนาดนั้นในทุกวันนี้ตัวกฎหมายอะไรไม่ได้ละเอียดถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับตัวสัมปทานเงื่อนไขที่จะให้เขาไปสำรวจเนี่ยมันต้องมีไงคะว่าการสำรวจของคุณเนี่ยถ้าเผื่อคุณไปทำปัญหากับคนอื่นเขาเนี่ยคุณต้องมีกรอบรับผิดชอบอย่างไรซึ่งทั่วโลกเขามีค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ที่ไอเอาไอตัวสปาร์กอะไรไปเกิดนี่ตัวกฎหมายเรายังไปไม่ถึงว่าจะต้องรับผิดชอบอะไรยังไงแค่ไหนใช่ไหมไม่ใช่ตัวกฎหมายนะคะตัวสัญญาสัมปทานตัวสัญญามันอยู่ในอะไรที่ไม่อยู่ในกฎหมายมันก็ต้องอยู่ในสัญญามันอยู่2อย่างครับดังนั้นสัญญาก็ต้องไปอุดอะไรที่กฎหมายไม่บอกนะคะดังนั้นฉันคิดว่าถ้าเผื่อรัฐบาลสุจริตใจไม่มีคิดว่าทำดีที่สุดแล้วสำหรับประชาชนก็เปิดเผยเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานนั้นออกมาให้เราอ่านเองแล้วเราเลยตัดสินใจเองว่าคุณเขียนไว้รอบคอบหรือยังถ้าเกิดอ่านแล้วเขาก็พยายามเต็มที่เขาเขียนไว้คุมแล้วแล้วไอ้นี่มันเกิดระเบิดขึ้นมาก็ค่อยไปดูว่ามันทำอะไรผิดสัญญาหรืออะไรนะคะนั่นประเด็นที่หนึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมดิฉันคิดว่าเสนออย่างนั้นไม่ต้องใช้เวลาพรุ่งนี้ก็ทำได้เปิดเผยมาเลยจบนะคะเรื่องที่สองที่คุณสัทนาพูดถึงก็คือเรื่องที่ดร.สิริพูดเนี่ยซึ่งก็โยงว่าเปิดหลายทีแล้วไม่เจอสักทีนะคะกี่รอบแล้ว failure อัตราการที่เราล้มเหลวในการส่วนอันนี้ส่วนตัวฉันพูดเรื่องนี้มาตลอดแล้วฉันก็อ่านในวรรณกรรมเยอะๆเกี่ยวกับการเปิดประมูลสัมปทานแหล่งพลังงานเนี่ยเรื่องหนึ่งประเด็นหนึ่งที่เขาพูดเฉลยพูดเสมอนะคะทุกงานทุกชิ้นก็บอกว่าถ้าเผื่อคุณอยากจะได้การประมูลที่ดีคือแล้วก็มีอัตราการสำเร็จสูงๆนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของแหล่งพลังงานควรจะสำรวจก่อนว่าภายใต้พื้นดินของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างเหมือนกับเวลาคุณประมูลปรส.สมัยที่วิกฤตเศรษฐกิจถ้าเผื่อคุณไม่มีอะไรนะคุณเอาหนี้เสียหนี้ดียัดไปก้อนใหญ่ๆแล้วก็เอาไปประมูลมันก็ได้ 30% อย่างที่เราเห็นกันแต่ถ้าเผื่อคุณแยกหนี้ดีหนี้เสียตรงนี้เราเป็นแหล่งที่อาจจะมีโอกาสสูงมากกว่าอันนั้นพอคุณแยกนี่เสียจากยี่ดีหรือแหล่งที่มีพลังงานที่โอกาสมากกว่าน้อยกว่าเราจะได้มากกว่าอันนี้ฉันคิดว่ารัฐบาลไทยควรจะลงทุนที่เขาเรียกว่า seismic survey ไปทำมาเรื่องหลายประเทศเขาทำก่อนที่จะเปิดประมูลเพื่อที่เขาจะออกแบบได้ว่าบล็อกในการประมูลเป็นอย่างไรเรื่องที่3ที่ฉันคิดว่าจับได้จากการคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของราคาฉันคิดว่าที่เถียงไม่ได้เถียงเรื่องราคาก๊าซธรรมชาติเพราะว่าเหมือนกับที่คุณมนูนว่าก๊าซธรรมชาติตอนนี้เราซื้อได้ราคาต่ำกว่าโลกเยอะที่เอาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าแต่สิ่งที่คุณรสนาพูดก็คือเรื่อง LPG LPG นี่เป็นข้อกังขาของสังคมเยอะไม่ใช่เรื่องก๊าซธรรมชาติที่ไปผลิตไฟฟ้าไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะว่า Parity. ผลประโยชน์มันได้ทั่วหน้ากันใช่ไหมถูกทุกคนใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยทุกคนได้ประโยชน์เหมือนกันแต่สิ่งที่ถกเถียงกันเยอะคือ LPG ไอ้ LPG ตรงเนี้ยพอมันผลิตออกมาเนี่ยมันมีหลายราคาที่เราพยายามจะขึ้นกันไปทุกเนี่ย
อุตสาหกรรมทั่วไปใช้ราคาโลกอยู่ตอนนี้30บาทครับอันนี้ที่คุณรสนาพูดถึงผู้บริโภคที่ใช้เป็นก๊าซหุงต้มก็ขึ้นไปเรื่อยๆ22กว่าแล้วใช่ไหมแล้วก็ขนส่งก็เริ่มขึ้นไปเรื่อยๆว่าจะขึ้นไปอีกนะฮะว่าไม่ทราบขึ้นไปถึงราคาโลกหรือเปล่าก็แล้วแต่ตอนนี้ที่มีประเด็นที่เป็นข้าวกังขาของสังคมคือตอนนี้ PTT GC ซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตท.ใช้ในราคา19บาทตรงนี้มันก็ถามถามว่าเอ้ยคุณเอาก๊าซถูกไปเพื่อจะใช้ไปผลิตปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบถูกๆแล้วคุณไปขายปิโตรเลียมในราคาโลกก็กำไรมหาศาลสิคะตรงนี้เป็นข้อถกเถียงกันว่าสมควรหรือไม่นะคะเพราะว่ามันข้าวหม้อเดียวกันครับดังแล้วเราคุณได้ราคาพิเศษคนอื่นเขาไม่ได้ดังนั้นที่ฉันคิดว่าข้อเสนอง่ายๆถ้าเผื่อจะตัดข้อกังขาของสังคมเรื่องนี้ไปเรื่องไอ้ข้าวหม้อเดียวกันใครตักกี่ทัพพีเนี่ยตัดไปเลยเรื่อง LPG ก็คือถ้าเผื่อ natural gas ทั้งหมดเข้าไปสู่การผลิตไฟฟ้านะคะคิดว่าทุกคนยินยอมที่เห็นด้วยเพราะว่าทุกคนได้ครับอันนี้สมควรหน้ากันครับ LPG ถ้าเผื่ออยากจะใช้เป็น feedstockยินดีจ่ายในราคาโลกเพราะว่าตอนนี้ SCG ซึ่งเป็นผู้ผลิตปิโตรเคมอีกมีแค่2รายในประเทศไทยจ่าย28บาทไม่ได้จ่ายต้นทุนไม่เท่ากันไม่เท่ากันเขาอยู่ได้ปตท. PTT GC ก็ควรอยู่ได้ก็ควรจะใช้ราคาโลกมันจะได้จบไปเรื่องนี้3เรื่องครับคุณผู้ชมครับวันนี้ด้วยข้อจำกัดของเวลาก็ขอปรารถนาให้คุณผู้ชมได้ชมต่อครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยประเด็นที่ค้างเอาไว้แล้วบางคนถ้าฟังตอนจบแล้วอาจจะมีบางฝ่ายได้เปรียบเสียเปรียบอย่าเพิ่งตัดสินใจนะวันนี้จะเรียกว่าสงครามดีเบตยังไม่จบอย่างนั้นก็ว่าได้แต่ว่าเป็นสงครามทางความคิดเพื่อให้เราได้คิดตามได้คิดต่อวันนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขออนุญาตให้อยู่ต่อนะครับขออนุญาตครับและนี่ก็คือเถียงให้รู้เรื่องนะครับติดตามผ่านทางช่องทางหลากหลายที่อยู่บนหน้าจอนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามตอนที่2สัมปทานหรือว่าแบ่งปันผลผลิตและประเด็นอื่นๆสวัสดีครับ